เดี๋ยวผมมาเล่าว่าให้ยาแมวครั้งแรกเป็นยังไงโอเคยาเนี่ยยาแมวเนี่ยมันเม็ดใหญ่อยู่อ่ะเม็ดประมาณเทียบกับอะไรดีวะมันเป็นรูปทรงเดียวกับไอ้โบตันมินบอลอ่ะไอ้ที่มันเป็นใสๆเจลๆอ่ะหาแบบแต่เม็ดใหญ่อ่ะเม็ดใหญ่อยู่อ่ะเม็ดใหญ่อ่ะเอาเป็นว่ามันเม็ดใหญ่เว้ยใหญ่กว่าอีเม็ดนี่อีกอ่ะใหญ่กว่าอีเม็ดนี่ประมาณเท่าหนึ่งอ่ะแต่ใกล้เคียงสุดผมนึกถึงอีเม็ดนี่แหละ โอเคแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะแมวผมอ่ะหมอเล่าว่าเนี่ยน้องไม่ยอมกินยาก็เลยต้องให้ยาฉีดแทนผมก็เลยแบบไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินยาเหรอวะก็ขั้นต้องฉีดยาเลยเหรอวะแบบนึกออกมาคือถ้าแมวป่วยแล้วแมวไม่ยอมกินยาเงี้ยแล้วแบบทางเรื่องสุดท้ายก็คือฉีดยาเอาเพราะแม่งขัดขืนไม่ได้ผมก็คิดไว้เอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแบบสัตว์ตาเขาให้ยาแมวไม่ไหวเหรอวะก็เลยมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอวะหรือว่าแบบแมวอาจจะแบบไม่ชินคนเงี้ยแบบเหมือนแบบไม่คุ้นเคยกับหมอก็เลยแบบไม่เชื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างวันนี้ผมพักกับแมวประมาณครึ่งชั่วโมงเลยวิธีแรกผมก็คือพยายามป้อนแบบเอาเข้าปากแม่งกับกูปากไว้อะแบบเอ๊ะแบบมันกูไม่เอาปากให้มึงอ่านหน้านี้ได้โอเคผมพยายามอยู่ประมาณ5นาทีไว้แบบคือผมไม่อยากใช้แรงด้วยผมกลัวมันเจ็บแบบนึกถึงเวลาคนมาแหกปากอ่ะนั่นแหละมันผมไม่อยากแบบใช้แรงอ่ะผมก็เลยแบบไม่อยากใช้แรงเปิด YouTube ดูแล้วกันคลิปแรกกูเปิดคลิปเลยคลิปนี้วันนึงพิมพ์คำว่าป้อนยาแมวก็น่าจะเจอนี่ป้อนยาแมวยาเม็ดอ่าฮ่าไอคลิปนี้เลยนี่ขึ้นหลอดแดงเห็นไหมเอาล่ะนี่เม็ดไซส์เท่านี้เลยมั้งนี่แล้วดูเขานะนี่นะครับผมนี่คือแมวใช่ไหมนี่คือยามือข้างซ้ายนะยาน้ำไม่มีครับยาน้ำไม่มีข้างขวานี่เขาบอกว่ามือปากข้างซ้ายของแมวมือซ้ายอ้าปากแมวมือขวายัดยาเข้าปากใช่ไหมดูนะพออ้าปุ๊บใช่ไหมเราก็รีบเอายาเนี่ยหยอดเข้าไปบนลิ้นนะครับผมให้ลึกที่สุดดูนะครับแม่งดูง่ายมากเลยเว้ยแบบเฮ้ยเอานิ้วให้มันอ้าปากแล้วก็แบบยัดยาเข้าไปจบมันดูง่ายใช่ไหมมันดูง่ายมากเว้ยแล้วก็ปิดปากมันไว้แล้วก็ให้มันอึกลงไปเว้ยแมวผมมันอ้าปากเลยครั้งแรกมันอ้าปากเหมือนมันลืมตัวแต่ผมว่านะ มันน่าจะโดนวิธีนี้กับหมออ่ะหมอน่าจะทำวิธีนี้กับมันมาก่อนแล้ว ยายัดเข้าปากผมไม่กล้าล้วงลึกเว้ยครั้งแรกอะไอ้เหี้ยแม่งเอาลิ้นดันยาออกแบบแบบกูแบบคือผมยังไม่ทันแบบเอามือปิดปากมันแม่งแบบแหลกกูแบบโอ้ยเหี้ยแมวเหี้ยยัดกว่าจะยัดไปได้แบบนานมากอ่ะคือแบบประมาณ15นาทีอันนี้คือผ่านไป15นาทีแล้วนะคือ5นาทีแรกคือพยายามยัดแบบยัดซาชิใช่มั้ยแม่งไม่กินผมก็เลยคิดละไอ้เหี้ยแม่งไม่เวิร์คเว้ยเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากครั้งที่ผมเปิดปากมันได้อ่ะมันไม่ยอมอ้าปากเลยเว้ยแบบไม่อ้าเลยอ่ะแบบ ถ้าแบบในคลิปมันก็ไม่อ้าเว้ยเอานิ้วไปแหย่ๆมันก็ไม่อ้ามันอ้าแต่ว่ามันแบบมันแมวอ่ะเวลาทำแบบเนี้ยเวลาทำแบบเนี้ยมันจะแลบลิ้นเว้ยจริงๆแล้วมันจะแลบลิ้นเหมือนแบบเรียกมนุษย์แม่งเค็มว่ะแลบนึงแล้วกันอะไรเงี้ยแต่แมวผมอ่ะแม่งมันหุบมันไม่อ้าปากเว้ยมันเอาลิ้นออกมาอย่างเดียวแบบแหลบแบบแหลบอยู่นี่กูนึกออกแล้วกูเปรียบเทียบอะไรดี มากูเป็นแมวให้เลย นี่คือลากี้โอเคผมกำลังพยายามที่จะให้มันอ้าปากใช่ปะครั้งแรกอ่ะมันอ้าครั้งแรกมันอ้าแล้วมันก็แหลบออกโอเคครั้งที่สองอ่ะมันไม่อ้าปากแล้วเว้ยมันแบ
คือมันไม่อ้าปากแล้วแม่งแลบลิ้นอย่างเดียวใช่ป่ะแบบมนุษย์มึงไม่สามารถป้อนยากูได้หรอกแกโอเคผมก็เลยแบบเชี่ยทำไงดีวะกูทำยังไงกับแมวกูดีแมวกูไม่ยอมกินยาผมก็แบบไม่เสร็จไปหาแฟนด้วยว่าเอ้ยเธอมันไม่ยอมกินยาว่ะแล้วประเด็นคือผมอ่ะซื้อไซลิงมาไซลิงป้อนยาแมวอ่ะเอาไปว่ามันเป็นเหมือนไซลิงปกติแหละก็แค่ตรงปลายอาจจะเป็นที่หนีบยาไว้แล้วก็ดันยาลงเข้าปากแมวเหมือนแบบเอาง่ายๆคือแม่งไม่ช่วยเฮี้ยอะไรเลยอย่าไปซื้อนะมือนั่นแหละลำบากที่ผายเลยไอไซลิงเนี่ยต้องใช้นิ้ววิธีสุดท้ายที่ทำให้ผมผ่านประสบการณ์ป้อนยาแมวมาได้ก็คือ แมวเหลียวเว้ยผมให้แมวเหลียวเว้ยเอาเงี้ยผมเอาแมวเหลียป้ายกับยาให้มันเหลียแบบ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 แม่งผมพยายามทำเงี้ยเลียไปประมาณ10กว่านาทีอะคือแบบเลียแบบ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 เข้าใจไหมแม่งเลียอย่างเดียวแม่งเลียแบบแม่งเลียยันแบบยาแม่งติดลิ้นอะแต่แม่งก็บ้วนออกไปอยู่ดีคือแบบช่วยแดกยาเข้าไปด้วยไม่ได้หรอวะคือผมแบบป้ายแมวเลียลงไปบนยาแมวอะแม่งก็แบบแบบแบบอร่อยมากอะแต่แบบมันก็ไม่แดกเข้าไปอะผมก็เลยทำการรวมวิธีการเอาแมวเลียผสมกับ ผสมกับยาแล้วก็ใช้นิ้วด้วยเว้ยก็คือกูทำไงวะแป๊บนึงคิดแป๊บนึงคือแบบแม่งต้องมี3มือจริงๆแล้วอ่ะก็คือมือนึงป้อนแมวเลียมือนึงเอานิ้วเสียบปากให้มันอ้าปากไว้แล้วอีกปีแล้วอีกมือนึงคือยัดยาเว้ย เข้าคอแล้วก็กรึบไปโอเคผมก็เลยทำการให้มันเหลียบไปแบบเหลียบแบ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 บอ่ะแล้วนิ้วซ้ายมือซ้ายผมอ่ะผมจะจับแมวเลียไว้แล้วผมใช้นิ้วผมจะใช้นิ้วนางเอ๊ะผมใช้นิ้วอะไรวะกำลังคิดแป๊บนึงอ่ะผมใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางอ่ะหนีบแมวเลียไว้เว้ยให้มันเลียแล้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งผมอ่ะหนีบยาแอดวานซ์มั้ยแอดวานซ์ชิบหายเลยกูต้องพยายามขนาดนี้มั้ยหนีบแมวเลียไว้มันก็จะแบบแบบแบบใช่มั้ยมือขวาผมจังหวะที่มันอ้าปากแบบแบบคือมันเพลินเว้ยมันอ้าปากแบบจังหวะที่มันอ้าปากอ่ะผมเอานิ้วอ่ะสอดเข้าปากแล้วจังหวะนั้นน่ะกูก็เอายายัดแล้วกูก็ปิดปากแล้วมันก็ยาก็ได้งงฮะไม่โอเคกูมันยังไม่จบคือแบบเอางี้ผมอ่ะปิดปากมันไว้แล้วเว้ยแล้วแบบผมสัมผัสถึงความสากของลิ้นแมวอ่ะที่แบบกระเด้งออกมาพร้อมกับเม็ดยากูแบบเฮ้ยกูใส่ยาไม่ลึกพอเหรอวะผมก็เลยทำอีกรอบนึงแล้วเต็มเติมเลยมือซ้ายหนีบยาพร้อมกับ พร้อมกับถือไอ้หนีบแมวเลียไว้แล้วก็เม็ดยาใช่ไหมโอเคเลียแล้วก็สอดเข้าปากเย้แล้วไอ้ระหว่างที่ผมจะพยายามทำอ่ะเหมือนมันรู้ว่าแบบเฮ้อมึงไม่ได้แดกกูหรอกครั้งที่สองนะแต่สุดท้ายแม่งก็เพลินไว้แบบสักพักแม่งก็อ้าปากแล้วกูก็และแล้วกูก็ยัดชาไปลึกมากอ่ะลึกกว่าเราควรอ่ะลึกประมาณแบบเหมือนแบบให้เรียกถ้าเป็นคนก็ประมาณคนลิ้นนะแล้วผมก็ปุบปากไว้แบบไม่แบบแล้วมันก็อึกลงไปเว้ยกูแบบเฮ้ยมันกินแล้วเปล่าวะคือผมไม่แน่ใจเว้ยครั้งแรกว่าเฮ้ยมันกินลงไปแล้วเหรอวะเพราะว่าคิดดูดิผมพยายามมาครึ่งชั่วโมงอะแม่งบ้วนยาไปประมาณ 4-5 รอบอะแล้วกูต้องไล่เก็บยาตามพื้นอะผมก็เลยเปิดแฟลชไปถือแล้วผมก็ไอ้เหี้ยยาอยู่ไหนวะมือก็เปื้อนแมวเลียแบบมันน่าจะแดกไปแล้วว่ะเพราะเม็ดมันเป็นเม็ดเหลืองๆแล้วพื้นผมเป็นพื้นไม้แบบ
สีคล้ายๆกันอะแต่ผมหายาไม่เจอนะมันน่าจะกินไปแล้วล่ะก็นั่นแหละเหนื่อยอะครึ่งชั่วโมงอะแบบโอ้ my god แมวกูแม่งเชิงหนาชิบหายแค่นั้นแหละแค่นี้แหละประสบการณ์ให้เรียกอะไรให้ยาแมวแล้วพรุ่งนี้ผมก็ต้องให้ยามันอีกมันจะมีการเลเวลอัพปะวะแมวผมมันจะเชิงหนาขึ้นปะแบบฮ่าฮ่ามึงไม่ได้ปอนยากูหรอกวันนี้แต่ผมว่าแมวเลี้ยงนี่แหละ the best คืออยากจะบอกว่าระหว่างนั้นอะที่ผมป้อนยามันอะครึ่งชั่วโมงนั้นอะผมคิดไว้หรือกูต้องเอามันใส่กระเป๋าแล้วไปโรงพยาบาลแล้วให้มันไปฉีดยาวะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากออกไปไงก็เลยแบบเอาวะลองดู พรุ่งนี้ก็ไม่น่ายากแล้วล่ะก็แค่ต้องเสียแมวเลียหนึ่งถุงผมเสียประมาณครึ่งถุงเองตอนแรกอะกว่ามันจะกินอะพอแบบพอป้อนยาเสร็จผมก็แบบโอ้มันด้วยการให้แมวเลียอีกครึ่งถุงมันก็ไม่ได้โกรธผมนะมันก็มาอ้อนๆอยู่อะแต่ตอนไฟกันคือแบบผมกลัวมันแบบผมกลัวแมวแบบโกรธผมมากเลยเว้ยแบบเอ้ยมันจะแบบมันจะมาอ้อนเราอยู่ไปว่าไงหรือว่ามันจะเกลียดที่หน้าเราไปเลยสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมอะก็แค่เหมือนแบบทะเลาะกันแป๊บนึงนั่นแหละนะแปลงร่างกลับเป็นนัสรูแบบแอะไอแมวเหี้ยบ้วนยาแบบดื้อเหนื่อยว่ะ